วยไทยรายวันเดินทางไปถึงคู่เอกนำรายการในช่วงดึกนะครับผมตอนนี้มุมแดงอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับยอดเหล็กเพชรอปิติศักดิ์ครับผมสวัสดีครับเขาว่าเราเป็นมนุษย์หินน่ะจริงไหมจริงฮะซ้อมอยู่ที่ค่ายนี่ล้มวัวล้มควายได้เลยวะเนี่ยครับโอ้โหซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ครับซ้อมอยู่ที่ปอบุรพาชลบุรีครับโอ้โหที่เดิมนะครับอยู่ในค่ายทหารครับโอ้โหเป็นไงมาครูบังผู้ซ้อมเนี่ยครูปั๊มเยอะครับอืมใครมากอ่ะมีสวยงามปั้มตัวใหญ่เลยวัยใหญ่เลยนะครับเพชรชายอ่ะก็เพชรชายด้วยครับที่มาชกเมื่อคืนเขาชนะไปแล้วครับแล้วเราวันนี้อ่ะต้องชนะเหมือนกันครับต้องชนะนะครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างอ่ะก็ชนะน้องบางพีน้อยครับบางพีน้อยครับแล้วก่อนหน้านี้ก็แพ้เสกสรรครับแพ้เสกสรรโอ้โหแต่ก็แจ้งเกิดชนะน้องบางพีน้อยเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้เจอกับใครครับเจอกับเพชรงามครับเจอกับเพชรงามเกียรติกำพลเคยเจอหรือยังครับไม่เคยครับไม่เคยเจอเลยเคยเห็นรูปร่างเคยเห็นเขาชกหรือยังก็เคยเห็นครับเป็นไงมั่งเห็นฟอร์มแล้วก็เขาเป็นมวยสไตล์ฝีมือครับนะครับมวยสไตล์ฝีมือเร็วๆอย่างนี้เราทำยังไงดีอ่ะต้องต้อนให้ได้ครับต้องต้อนให้ได้นะครับต้อนให้เขาหลังพิงเชือกแล้วให้เข้าหมัดเราครับโอ้โหแล้วไฟนี้นี่ซ้อมมากี่วันทั้งหมดเกือบเดือนครับเกือบเดือนเลยครับโอ้โหตั้งแต่ชนะบางพีน้อยไปเราก็ซ้อมยาวเลยครับโอ้โหแล้วเป็นไงมั่งการฟิตซ้อมดีไหมมีสะดุดไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับสบายสบายครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ131ครึ่งครับ131ครึ่งแล้วเป็นไงเมื่อช่วงเช้ามาช่างขาด 0.2 ครับขาดไป 1.2 พิกัดนี้ยังทำต่ำกว่านี้ได้อีกเหรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว 31.5 นี่คือสุดๆแล้วครับโอ้โหฮะได้แค่นี้ได้แค่นี้แหละโอ้โหจุด5นี่คือเต็มที่แล้วครับแต่ได้ข่าวว่าวันนี้มาสอบทีเดียวผ่านเลยนี่ครับโอ้โหทำน้ำหนักมากี่วันน่ะทํา2วันนะครับ2วันครับ 131.5 นี่คุมกี่กิโลครับ5เกือบ6กิโลครับโอ้5ถึง6กิโลเลยเหรอครับโอ้โหอย่างงี้เหนื่อยมั้ยก็เหนื่อยครับเหนื่อยอยู่นะแต่ผ่านแล้วก็สบายใจครับกลางคืนนี่พองกว่านี้ได้อีกป่ะเนี่ยได้ครับได้อีกก็ขอให้ดูรูปร่างเลยครับผมกล้องจับไปเลยครับกลางคืนยังใหญ่กว่านี้ได้อีกนะเออโอ้โหแล้วต้องต่อให้เขาปอนครึ่งด้วยนี่ครับโอ้โหเคยต่อให้ใครไหมน้ำหนักอย่างนี้ก็เคยต่อครับเคยต่ออยู่ครับเคยต่อแล้วชนะไหมแพ้แพ้โอ้โหแล้ววันนี้จะล้างสถิติที่เคยต่อน้ำหนักแล้วแพ้ได้ไหมเนี่ยได้ครับได้นะอ่ะสุดท้ายเป็นคนจังหวัดอะไรครับร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนะครับผมอายุเท่าไหร่ย่าง23ครับย่าง23แล้วค่าตัวไฟล่าสุดครับ100,000ครับ100,000พอดีอ้าวฟังชาวร้อยเอ็ดว่าวอีสานหน่อยครับผมให้ช่วยเชียร์หน่อยวันนี้ที่ขอบเวทีฝากพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเป็นกำลังใจผมเลยครับมือเต็มที่ครับเต็มที่เลยอ่ะนี่ครับผมรูปร่างเนื้อตัวของยอดเหล็กเพชรมนุษย์หินฟินสโตนนี่ต้องเขาเลยไม่รู้ว่าวันนี้หมัดจะกล่อมเพชรงามลงหรือเปล่าน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับ65 66ประมาณ65-66กิโลกรัมนะครับผมเดี๋ยวดูรูปร่างตัวชัดๆคืนนี้ยังใหญ่ได้อีกครับผมหลังจากฟังความพร้อมของยอดเหล็กเพชรไปแล้วมาดูคู่ชกของเขาบ้างคู่เอกนำรายการคู่ที่7วันนี้ครับผมสวัสดีครับเพชรงามเกียรติกำพลครับพี่เป็นไงมั่งวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ133ปอนด์133ปกติเราชกเวทเท่าไหร่130ครับวันนี้ปล่อยมา3ปอนด์ครับแล้วเจอกับยอดเหล็กเพชรด้วยใช่ครับโอ้โหเขาต่อให้ละปอนด์ครึ่งเนี่ยครับคิดว่ามีผลไหมปอนด์ครึ่งนี้มีครับมีแน่นอนนะครับเป็นไงมั่งการฟิตซ้อม133ปอนด์นี่ลดเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะปกติเยอะกว่านี้ปกติเยอะกว่านี้ครับปกติชก130นี่ลดประมาณ 2-3 โลครับแต่วันนี้133ลดเท่าไหร่ 2-3 โลครับ 2-3 ปกตินั้น5โล6โลปกติ 5-6 โลเลยครับโอ้โหแต่วันนี้มาชก133ลดแค่ 2-3 โลครับแล้วตอนเช้ามาช่างกิบเกินกี่ปอนด์ครับเกินปอนด์ 0.5 โอ้โหเกินยังไม่ถึงโลเลยนะครับสบายๆนะสบายๆมาลดที่นี่หรือว่าทำมาจากค่ายแล้วก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ก็ทำมาจากค่ายแล้วทำมานิดหน่อยนะครับวันนี้ก็มาวิ่งตอนเช้าออกกำลังกายตอนนี้เป็นไงยืดเส้นยืดสายดีขึ้นไหมดีขึ้นครับกลางคืนนี่ฟิตปังแน่นอนครับกับพี่กระเป๋านะครับขอให้จับภาพมาที่เนื้อตัวก่อนเลยโอ้โหดูชัดๆเลยกลางคืนกินข้าวใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่กว่านี้แน่นอนใหญ่กว่านี้แน่นอนเห็นรูปร่างยอดเหล็กเพชรแล้วเป็นไงบ้างก็ใช้ได้นะก็สมฉายาเขามนุษย์หินครับฉายาเราอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่มีฉายายังไม่มีนะเดี๋ยวให้แฟนมวยช่วยตั้งให้แล้วการฉายาเราอ่ะเป็นไงมั่ง133นี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยผลงานหลังๆเป็นไงบ้างครับก็ชนะองค์บากครับล่าสุดครับล่าสุดก่อนนั้นแพ้น้องเพชรน้ำงามครับโอ้โหไปแพ้น้องเพชรน้ำงามรายการใหญ่เลยใช่ไหมยก5นะครับแล้วก็มาชนะองค์บากล่าสุดครับครับโอ้โหแจ้งเกิดได้แล้วครับผมความมั่นใจกลับมาไหมกลับมาครับกลับมานะซ้อมอยู่ที่ค่ายนอนาคสินครับนอนาคสินคุณบ้างซ้อมใครมั้งครับพี่ก็น้องมวยจีนครับอื้อเยอะๆตัวใหญ่ตัวใหญ่มั้ยครับเยอะกี่กิโลเนี่ยตัวใหญ่70กว่าโลกับ80กับ80โอ้โห70กว่าโลนี่ผมคิดว่าเล่นมวยปั้มครับใหญ่ขนาดนั้นเลยครับโอ้โหแล้วหักเขาลงมั้ยเนี่ยก็ลงอ่ะเฮ้ยเหลี่ยมเชิงเราดีอยู่ครับยึดดีอยู่ใช่มั้ยครับแล้ววันนี้เจอกับยอดเหล็กเพชรตัวเล็กกว่ามั้ยเนี่ยเขาเตี้ยกว่านิดนึงครับเขาเตี้ยกว่านิดนึงครับอย่างนี้คิดว่าได้เปรียบไหมส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักเราด้วยวันนี้เนี่ยได้เปรียบครับได้เปรียบเลยนะจะใช้ตรงนี้มาเป็นจุดเปลี่ยนได้ไหมได้ได้นะวางแผนมาแล้ววางแผนมาอย่างดีบอกหน่อยได้ไหมว่าวางอะไรมาเนี่ยก็ตั้งขาให้ดีครับจะบังหมัดให้ดีครับแล้วก็ครับโตไปเรื่อยครับโตไปเรื่อยนะอย่ายืนให้เป็นเป้านิ่งใช่ครับอ่ะสุดท้ายเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมศรีสะเกษครับศรีสะเกษนะครับอายุเท่าไหร่แล้วอายุ22ปี22ปีนะครับอ่ะวอยสารฝากชาวศรีสะเกษหน่อยครับให้ช่วยเชียร์หน่อยวันนี้วันนี้นะครับชาวจังหวัดศรีสะเกษสร้อยเสียเป็นกำลังใจให้เลยนะครับวันนี้ชนะแน่นอนชนะแน่นอนครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดเท่าไหร่ครับ70,000 70,000นะครับผมอ่ะน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่เลยกลางคืนนี่ปล่อยมาช่างมาชกเนี่ยเท่าไหร่ครับ65เต็มที่ครับโอ้โหนี่ครับผมคู่เอกในวันนี้เดี๋ยวดูรูปร่างด้วยตัวชัดๆเลยนะครับความหนักแรงกับฝีมือวันนี้อะไรจะอยู่กว่ากันครับรายวัน